คค่ะสวัสดีค่ะนี่อ่ะวันนี้เราจะพามาดูพระนะลูกพระปริวาสนะคะตอนนี้กำลังหาที่รับที่นอนเจ้าทินลงเจ้าทินลงทางเจ้าทินลงทางน้าห้องไหนได้ที่แล้วใช่ไหมตรงนี้ได้ที่แล้วลูกพระก็ตะกันกงตอนนี้กำลังอย่าบอกว่าทางนี้ตอนนั้นกันลองนะถ่ายคลิปแข่งอุ๊บเราโชคดีมากเลยที่บอกด้วยเออตอนนี้ครับแล้วใครบ้างใครดูอ่ะฮะใครรถโป้ถ่ายคลิปอุ้ยผมไปแล้วตัวใครหมอวะใครตรงซีคิวอ่ะใช่ซีคิวอ่ะใช่มาใช่กลางนะเออใช่เต้นอ่ะผมมาซีคิวอ่ะเมื่อเด็กซีคิวเมื่อเด็กจะไปกินเพื่อกำลังเล่นอยู่ไปแล้วไปดูดิใช่กับกลางหน่อยไปกระลองเลยเออกระลองเฮ้ยลงสองกาไปเลยนี่ลงคนละไปเลยที่ไปน้าปีตผมมีรถโดนาวะหัววะบรรยากาศนะคะอันนี้ตอนนี้หาที่หลับที่นอนพระมาธุดงค์อันนี้มาธุดงค์ไกลหน่อยนะคะวันนี้มาธุดงค์ไกลหน่อยบ้านผือรัตนะบ้านผือรัตนะตอนนี้กำลังหาที่หลับที่นอนอยู่ครับญาติโยมจะเข้าป่าดูป่าก่อนเหมือนว่าเออจับดินเราดินเราปลุกล่างนะเออดูว่าเย็น
ที่ตัวเองแล้วเราดูคนจะสูงตา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 ขอดที่โบ้โหยาขอดที่ตาตาเราดิหายแย่มาเออพวกเราเอาบาดก่อนไปเอาบาดก่อนเรียตรงทันไอ้แสงจูโอ้เสร็จแล้วเสร็จแล้วยุ่งเยอะยุ่งเยอะมากต้นไม้ออกต้นไม้ออกลูกเป็นทุเรียนให้ลูกพี่เต๋ามาช่องขั้นเรื่อยพระเรามาตัดต้นไม้เราให้ลูกพี่จัดการเองนะเพราะว่าต้องช่วยตัวเองต้องทำตัวเองลูกพี่เอาของมาแล้วเกลี่ยมมันเสียมบ่เสียมเสียมบ่แดนมันโง่ไหมนั่นเด้อิดนั่นตรงไหนบ่เราน้ำอ่อนโบครั้งมะนาวในจูบมะนาวคลึกคลื่นได้ไมองอย่าเต้นมองจีเชยทั้งตะแลบมองย่องนะตรงนี้โดดตรงนี้ให้ตรงนี้ตรงนี้โดดกระสอบเองเคยสบายยุ่งเยอะไหมยุ่งเยอะไหมสุดยอดเลยใช่ไหมยุ่งหลวงพี่พอแล้วแหละหลวงพี่ฟังนำได้ไหมฮะนั่นเป็นหลวงพี่น่ะเป็นไรเป็นไรยุ่งยุ่งยุ่งเยอะยุ่งเยอะ
ใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วนะใกล้เสร็จแล้วใช่ไหมของลุงพี่เต่าใกล้เสร็จแล้วพี่เต่าเกือบเสร็จแล้วอุ้ย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 เมตรเมตรไม่รู้อะไรเลยว่าแมนว่าปลงขังเนื้อตัวเองหัวเยอะช่วงที่บ้านตะกลางมาคือต้นไม้หักเมื่อต้นไม้เขาแปลนรถต้นไม้หักเมื่อจนก็จะรู้ดวงตาเขาว่าอย่าฟันไม้เด้ออย่าอย่าฟันไม้เด้อฟันแล้วลุงพีครับแล้วครับผมแล้วก็ผิดตัวว่าเอาไปกินไปในคนนี้ว่าพี่พี่จำของพระเต่าก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับอันนี้เป็นเก็บเชือกไว้นะครับเนี่ยมีผ่าเตาทำเรื่องไว้ถูกเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วเราก็จะเดินทางกลับไปหมู่บ้านช้างต่อนะครับที่ปริวาสนะดูไกลหน่อยนะครับประมาณ30 กิโลโอ้เกิน30-40 กิโลอืม40-50 โลนู่นเลยบ้านถือครับอำเภอรัตนบุรีวัดบ้านถือมีธรรมชาติมากมีต้นไม้เยอะแยะมีเหมาะสำหรับการปริวาสเลยครับสำหรับปานปริวาสจริงๆกิจของสงฆ์ต่อไปครับกวาดความสะอาดครับหลวงพี่มีโยมเย็นนะก็จะเดินทางกลับบ้านนะน่าจะหลายรูปอยู่นี่น่าจะเป็นร้อยกว่าเป็นพันมั้งถึงที่สองมาอีกเรื่อยๆก็หลายวันนี่ไงลุงพี่วันที่16ถึงวันที่16เลยเนาะถึงวันที่16ถึงวันที่16วันนี้วันที่8ป่ะ4โอ้เหลืออีก10กว่าวัน10กว่าวัน12 12วันอ่ะสู้ๆเด้อลุงพี่เอ้ยจะได้1พรรษา2พรรษาดีไม่ดีอาจจะเป็นเจ้าวาดนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กับนานาย Family ด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศฝากเนาะคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับลุงพี่คอยลุงพี่คอยไม่ไหวแล้วลุงพี่คอยลมมาก่อนแล้วลุงพี่กระจายเอาเต้นหน่อยเป็นหน่อยใส่ก่อนอ่ะเวลาต้องไปเวลาต้องไป